การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพาะปลูกการจัดการน้ำที่ดีจะช่วยให้ข้าวมีการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตและคุณภาพดีด้วยการจัดการน้ำที่ถูกวิธีจะต้องดำเนินการดังนี้มีการปรับระดับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอเพื่อจัดการน้ำที่สะดวกมีการทำคันนาให้แข็งแรงเพื่อให้สามารถขังน้ำได้ตลอดฤดูการปลูกปลูกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่มีเช่นถ้ามีน้ำน้อยควรปลูกข้าวอายุสั้นปลูกข้าวในช่วงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นเช่นภาคอีสานข้าวนาปีพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือกอขอ15เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมเช่นหน้าหยอดข้าวแห้งเป็นต้นการจัดการน้ำในเขตนาน้ำฝนควรมีการจัดเก็บน้ำฝนเช่นมีสระน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองกรณีจำเป็นส่วนการจัดการน้ำในเขตชลประทานควรดำเนินการดังนี้มีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือมีการปล่อยให้ดินในแปลงนาแห้งอย่างน้อยต่อเนื่อง7วันไม่ระบายน้ำออกจากแปลงนาอย่างน้อย4วันหลังจากใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวให้ระบายน้ำออกจากแปลงนาอย่างน้อย 10-15 วันก่อนเก็บเกี่ยวสรุปประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการจัดการน้ำที่ถูกวิธีลดการใช้น้ำในการปลูกข้าวลดต้นทุนในการสูบน้ำเข้านาต้นข้าวมีระบบรากที่แข็งแรงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยดังนั้นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งช่วยประหยัดเงินค่าสูบน้ำและช่วยลดการใช้น้ำด้วยนะคะ